สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพลำเฮดเดอร์089-926-1542สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run StopSubaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนท้ายข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นสรยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับระบบเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัติครับมาในเบรกนี้นะครับก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ฝากเรื่องนิดนึงสำหรับหลำเฮดเดอร์ครับแค่หลำวันนี้เพิ่งโทรศัพท์คุยกันแค่หลำบอกว่าเดี๋ยวจะมาแล้วเฟสต่อไปโครงการต่อไปที่หลำจัดให้คราวที่แล้วเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่แค่หลำบอกว่าในคราวนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของรถ PPV แต่ว่าในเที่ยวนี้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการนะครับติดตามให้ได้ห้ามพลาดนะครับเราบอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอนกับFortuner ใหม่ยอดนิยมรถยอดนิยมนะครับที่หลังจัดให้กับพ่อเดี๋ยวเอาผู้โชคดีหนึ่งท่านหนึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะครับต้องเร็วๆนี้จะมีกฎนิดนึงกติกาอะไรนิดนึงจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเราจะบอกใช่ก็คือเอาผู้โชคดีมาหนึ่งท่านปุ๊บแล้วก็ไปทำท่อที่ให้หลำใครที่ใช้ Fortuner อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดฟรีเลยนะเดินท่อใหม่ทั้งเส้นนะครับจะเป็นสแตนเลสจะเอาแบบไหนยังไงให้หลำบอกว่าจัดได้หมดไม่เสียจะเอาแรงเอานุ่มเงียบได้หมดฟรีนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงเรื่องราวของอะไรนะพี่เอ็กรถญี่ปุ่นใช่ไหมก็มีสกู๊ปดีๆครับบอกว่าตามติดนะครับ7เหตุผลสำคัญที่ทำไมคนญี่ปุ่นถึงใช้รถยนต์ขนาดเล็กอย่างเคคานะฮะไปชมกันครับเขาบอกว่ามันก็มีเหตุผลมากน้อยหลายอย่างนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือเรื่องที่จอดรถครับครับในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยปัญหาสำคัญเลยก็คือในเมืองของเขาเนี่ยแผ่นดินที่เป็นพื้นที่ราบเนี่ยนะครับมีไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดก่อนเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเป็นเกาะใช่ไหมเป็นเกาะแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆเองใช่ครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรในพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดใช่แถมพื้นที่ในส่วนเกาะเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นไม่ใช่พื้นที่ราบอย่างที่พี่เอ็กบอกนะครับเป็นภูเขาเป็นนู่นนี่นี่นั่นเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นที่จอดรถเนี่ยลำบากอย่าว่าที่จอดรถเลยที่อยู่อาศัยยังลำบากเลยใช่บ้านอย่างนี้นี่คือคนรวยแล้วนะหรือไม่งั้นก็ต้องอยู่ชานเมืองใช่ฮะผมนั่งชินคันเซ็นอะที่จะไปโอซาก้าเป็น2ชั้นเลยครับครับอย่างนี้ซ้อนกันเลยฮะมีที่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งบ้านที่มีอย่างนี้ได้นี่นะอันนี้ไม่ใช่บ้านด้วยอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรสักอย่างครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านอย่างนี้คือเศรษฐีญี่ปุ่นเลยนะที่มีพื้นที่เขารอบอย่างเงี้ยนะคนญี่ปุ่นที่อยู่กันบ้านก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆเข้าไปก็อย่างที่เราเห็นในหนังญี่ปุ่นเลยเพราะว่าที่ไปญี่ปุ่นมาอีกเรื่องนึงเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะซื้อรถได้เนี่ยคุณต้องแสดงที่จอดรถก่อนถูกต้องไม่ใช่ว่าใครมีตังค์แล้วก็ไปซื้อรถได้นะครับเขาต้องถามก่อนเลยว่าก่อนจะซื้อรถเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากรัฐบาลก่อนว่ามีที่จอดรถมีที่จอดรถไหมมีที่จอดรถปุ๊บถึงจะซื้อรถได้แล้วเขากำหนดด้วยว่าจอดได้กี่คันบ้านหนึ่ง
มีรถได้กี่คันนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมรถคนญี่ปุ่นถึงนิยมใช้พวกเคคาทั้งหลายแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเหมือนกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรเมืองใหญ่ๆอ่ะก็จะต้องใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นชานเมืองเขาก็ใช้ปกตินะครับเขาจะมีพื้นที่มีอะไรก็ไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของที่จอดรถอะไรมากมายข้อต่อไปนะครับเขาบอกถนนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเลนสวนกันคือ2เลนซะส่วนใหญ่ไม่ได้แบบเป็นไฮเวย์หรือเป็นทางด่วนเหมือนกับในเมืองใหญ่นะครับก็จะคมนาคมค่อนข้างลำบากนอกจากจะถนนจะแคบแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องเรื่องของที่จอดรถในการไปจับจ่ายซื้อของต่างๆด้วยมันก็จะมีช่องจอดน้อยนะครับก็ทำให้รถขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมต่อมานะครับทำไมจะต้องใช้รถขนาดใหญ่เครื่องยนต์แรงๆมากเพราะว่าเขามีการจำกัดความเร็วที่เข้มงวดมากนะครับเพราะฉะนั้นรถขนาดนี้ก็พอแล้ว660แรงม้าเคคา60กว่าแรงม้าตามจริงแล้วมันสามารถทำแรงม้าได้มากกว่านี้แล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้สูงๆพอกับรถเครื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเขามีการควบคุมมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นเจนเทลแมนอะกรีเมนต์เหมือนกับตอนที่ทำไมเครื่องรถทั่วไปของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ให้เกิน280แรงม้านะครับแล้วก็ล็อกความเร็วไว้ให้เกิน180นะครับมันเป็นข้อตกลงไม่ได้เป็นกฎหมายที่ห้ามแต่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตว่ารถขนาดนี้จะต้องให้กำลังแรงม้าขนาดนี้แล้วก็จะต้องมีความเร็วที่ถูกล็อกหรือควบคุมเอาไว้ในญี่ปุ่นเองในญี่ปุ่นเองก็เรียกเป็นสเปคญี่ปุ่นไงแต่ว่าตลาด JDM คนที่ใช้รถญี่ปุ่นเนี่ยรู้เดียวแล้วก็สายซิ่งทั้งหลายเนี่ยจะรถซิ่งอะไรก็ตามล็อก180หมดต้องมีกล่องปลดล็อก180กล่องปลดล็อกนี่ไม่ใช่ว่าในญี่ปุ่นไม่มีขายนะนะเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้เฉพาะนอกประเทศญี่ปุ่นเครื่องยนต์มือสองเองอ่ะถ้าเอามาใส่ในบ้านเราอ่ะก็ล็อกความเร็วที่180ก็บอกแล้วอย่างที่พี่เอ็กบอกไงเขาคุยกับโรงงานผู้ผลิตแล้วว่าเครื่องเนี่ยสเปคต้องล็อกความเร็วมาจะแรงม้าขนาดไหนก็ต้องล็อกความเร็วใช่ครับใช่ครับต่อมาเขาบอกว่าตัวเลือกมีมากมายเพราะการได้รับความนิยมต้องบอกมาว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองยุคนั้นเนี่ยหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยมีความแร้งแค้นมากคนญี่ปุ่นก็มีความพอเพียงอยู่ในระดับที่เข้าสายเลือดสำหรับทุกคนเลยก็คือใช้อะไรอย่างประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็รถขนาดเล็กก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเพียงพอจนติดมาถึงยุคปัจจุบันเรื่องคือเขาแพ้สงครามแล้วก็ถูกกำหนดในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในการผลิตต่างๆแล้วก็ตอนช่วงที่สงครามวัตถุเขาเรียกอะไรนะวัตถุดิบใช่ครับก็ขาดแคลนอยู่หายากมากหายากครับนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องราวมาฝากผู้ชมกับรถพวกนี้ทำไมมันถึงญี่ปุ่นถึงต้องใช้รถพวกนี้คือถ้าคนมีโอกาสไปญี่ปุ่นจะได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนิยมไปที่เมืองที่คนไทยชอบไปนะโตเกียวโตเกียวโอซาก้าอะไรจะเห็นเลยว่ามีแต่รถอย่างเงี้ยวิ่งจริงเยอะนะครับไอ้ที่เราคิดไว้ว่าโอ้ไปญี่ปุ่นแล้วเราจะเห็นรถใหญ่ยากุซ่าเท่านั้นจะเห็นอย่างสกายไลน์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างพี่เอ็กบอกจริงต้องรอตอนกลางคืนแล้วก็ต้องเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งบันเทิงสถานบันเทิงต่างๆถึงจะได้เห็นรถพวกนี้วิ่งจากชิจูกุไปชิบุย่าเนี่ยอย่างนั้นแหละเจอเลยเห็นอันนั้นได้เห็นเฟอร์รารี่เห็นอะไรเห็นเลยครับเยอะเลยวิ่งอยู่ก็คือในตามเมืองใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นชานเมืองต่างจังหวัดเนี่ยใช้อย่างนี้ทั้งนั้นนะรถอย่างนี้ทั้งนั้นแดสสูตรที่ขายดีมากใช่ครับนะที่นู่นแล้วก็อย่างที่ฮิตในบ้านเราพวกคิ้วอะไรพวกนี้นะที่นู่นคือรถคนแก่บ้านเรากลายเป็นรถวัยรุ่นที่ญี่ปุ่นคือจะมีคุณลุงคุณป้าขับไปซื้อของขับไปอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วถนนหนทางเขาก็ยังดีกว่าบ้านเราเยอะนะเรียบมากเลยครับโอ้โหเรียบคลิปแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือจุดพักรถเนี่ยครับอลังการที่จอดสบายๆมีทุกอย่างสะดวกสบายอยู่ในนั้นนะบ้านเราหน้าตัวอย่างเหมือนกันนะใช่ครับก็ยังมีเหตุผลต่อไปนะครับเขาบอกว่าราคารถยนต์ในกลุ่มเคคาเนี่ยถูกมากนะครับเมื่อเทียบแล้วนอกจากนั้นฟังก์ชันก็ยังครบไม่แพ้รุ่นใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของค่าบำรุงรักษาต่ำนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันก็ในแบบฝรั่งเหมือนกันค่าแรงเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่นะครับในการเซอร์วิสดูแลรักษารถเนี่ยถ้าไปใช้รถที่มันยุ่งยากระบบอะไรมากมายแล้วเขาไม่ได้มีอู่แบบเยอะเหมือนบ้านเราใช่ช่างก็ไม่ได้มีเยอะเพราะนั้นถ้าถึงแม้เขาจะผลิตอะไรชิ้นส่วนที่เป็นของเขาเองช่างพอมีนะครับ
แต่พื้นที่จะให้ซ่อมเนี่ยถูกไม่ค่อยมีไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยครับน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาแล้วต้องจ่ายเงินไปทิ้งด้วยกำจัดค่ากำจัดค่ากำจัดใช่ครับเขาไม่ใช่ใครๆก็ถ่ายเองได้นะใช่ต้องเสียขยะเขาต้องไม่ต้องอะไรขยะทั่วไปเนี่ยเขาก็เสียตังค์กันแพงกว่าบ้านเราเยอะด้วยเยอะเลยนะค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะเนี่ยเพราะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่เอามาให้ดูกันนะครับฝากคุณผู้ชมไปมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดูบนหน้าจอครับซูบารุนะครับ GDB นะครับตัวหน้าเหยี่ยวนะครับหน้าเหยี่ยวแท้เนี่ยยังน่าเล่นไหมครับจุกจิกไหมครับก็ยังน่าเล่นอยู่ครับถามว่าจุกจิกไหมมันก็ไม่จุกจิกอะไรนะหน้าเหยี่ยวแล้วมันก็ทำจบหมดแล้วใช่ปัญหามีอยู่อย่างเดียวของซูบารุเอาตั้งแต่ GC เลยดีกว่าครับครับกินน้ำมันเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยแน่นอนบ็อกเซอร์เทอร์โบเนี่ยนะต้องใช้คำว่าเทอร์โบนะครับใช่ครับบ็อกเซอร์ธรรมดาก็กินในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ลูกสูบทั่วไปที่ไม่ได้เป็นบ็อกเซอร์ผมว่าเครื่องยนต์อัตราเร่งตอบสนองดีแต่ว่าบริโภคเชื้อเพลิงเอาเรื่อง NA ก็กินครับ NA ก็กินเทอร์โบก็กินนะครับเพราะนั้นน่าใช้แน่นอนแล้วราคามันลงมาเยอะมากใช่นะครับราคาน่าโดนมากตอนนี้มีช่วงนึงสักปีที่แล้วนี่เองนะ2ปีที่แล้วเนี่ยราคาร่วงเยอะมากทั้ง2ค่ายเลยดีกว่าคู่แข่งก็ด้วย Evo ด้วยปัจจุบันไปดูราคาใหม่ไปเช็คราคาใหม่ดีขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ Evo 5 6 7ที่เคยถูกแพงอีกแล้วนี่ไม่ต้องนับ Evo 7 8 9นะครับเพราะนั้น Subaru ก็เหมือนกันราคาก็ดีตามขึ้นไปแต่ว่าก็ยังถูกกว่าสมัยก่อนเยอะครับก็ยังน่าเล่นอยู่มีหน้าจอแจ๊สตัวท็อปกับ Mazda 2ดีเซลตัวไหนน่าใช้ครับโอ้ถ้างบไปถึงแจ๊สถ้างบไปถึง Mazda 2ดีเซลแล้วเนี่ยผมว่า Mazda 2ดีเซลเนี่ยใช้ยาวดูคุ้มถ้าแจ๊สเนี่ยแจ๊สออโต้ตัวแรกหรือตัวกลางผมว่าดูคุ้มกว่านี่เขาบอกตัวท็อปเลยเขาเอางบไปถึงไปเทียบกันแจ๊สตัวท็อปมันราคาเท่า Mazda 2ราคาสูงไม่ถึงนะฮะราคาของ Mazda 2ดีเซลเนี่ยจะสูงกว่านะจะแพงกว่า Mazda 2ดีเซลแพงกว่าเกือบๆ7ปลายๆเลยแต่ถ้าใช้นะถ้าใช้ Mazda 2ดีเซลนะแนะนำให้ใช้น้ำมันที่มันมีคุณภาพมากกว่าปกติดีเซลพรีเมียมอ่ะใช่อย่างนี้มันรถมันได้อย่างเสียอย่างแรกทรมัดใช่มาด้าสองมันรถเล็กแต่ว่าได้เครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดสมรรถนะดีครับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟมาด้าสองดีเซลเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบเรียกว่าทันสมัยสุดๆเลยนะครับเครื่องเจ๋งมากนะครับแต่ว่ามันก็บอกแรกๆคอลมัดแจ๊สได้อะไรได้รถที่ใหญ่กว่านะแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ดีเซลก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ใหญ่กว่าก็แต่ประโยชน์ใช้สอยมันมากกว่าผมชอบแจ๊สอย่างตรงที่ฟังก์ชันในรถเนี่ยเวลาพับเบาะพับอะไรมันน้องๆรถปิกอัพเลยนะคือห้องโดยสารใหญ่ผมว่าเคยเห็นน้องที่ใช้แจ๊สเนี่ยขนของพอๆกับรถกระบะ4ประตูเลยว่าเราพับบอกพับอะไรหมดมันใส่ได้หมดนะจักรยานสองสามคันยังใส่เข้าไปได้เลยใช่ฮะเพราะนั้นมันต้องเลือกเอาว่าวัตถุประสงค์การใช้งานมีข้อหนึ่งก่อนที่จะไปพักเบรกฮะ Ford Ranger จะใส่ Saloop F150 แบบ F150 Raptor ได้ไหมครับเจอได้ไหมเฮียโง่โทรมาเองวะเนี่ยเมื่อกี้คุยกับผมเรื่องนี้อยู่เลยใช่ยากมากมันไปไม่ได้เพราะว่าหลังคาโดยหลักแล้วเนี่ยความใหญ่ไม่เท่ากันไม่เท่าแรปเตอร์มันตัวใหญ่กว่าตัวหลังคากว้างกว่าคือถ้าบอกว่าถ้าจะเลาะเฉพาะซันรูฟมาแบบสมัยก่อนนะรถสมัยก่อนที่เขาที่ชอบบอกกันว่าซันรูฟใช้ไปแล้วรั่วน้ำรั่วน้ำซึมเนี่ยสมัยก่อนในบ้านเราไม่มีรถบ้านเราไม่มีซันรูฟเลยมีแต่รถญี่ปุ่นรถต่างชาติที่จะมีซันรูฟที่ขายในต่างประเทศอ่ะก็ไปเลาะเฉพาะซันรูฟมาก็ตัดเฉพาะสรุปแล้วก็ตัวแผ่นเหล็กไม่ได้เอามาด้วยเลาะแกะน็อตมาแล้วก็มาเจาะใส่มันเพราะแล้วมันก็ไม่มาตรฐานมันก็มีปัญหาก็เป็นการรั่วซึมแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงบริษัทค่ายรถผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้สต็อกพวกยางขอบสรุปพวกนี้เก็บไว้เพราะนั้นหาของไม่ได้แล้วสมัยก่อนไม่มีบิด eBay ไม่มีอะไรแบบนี้อีกเรื่องเป็นเรื่องราวนี้ไอ้สรุปเนี่ย
มันต้องวางอยู่ในหลังคาครับเพราะฉะนั้นหลังคาต้องเป็นชิ้นเดียวตลอดใช่แล้วมันบิดตัวนิดเดียวเนี่ยเรียบร้อยก็จะรั่วครับสลูปก็ติดขัดด้วยแล้วน้ำที่มันออกมาหลังจากสลูปเนี่ยมันจะต้องไปหาเสาหลังเขามีรางมีท่อทางเอาน้ำไปทิ้งด้วยที่ไปทำกันอ่ะและอันนี้นะถ้าจะทำนะหลังคาก็ไม่เท่ากันกับเรนเจอร์ถูกต้องก็ต้องไปแปลงแล้วแปลงอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้ขยับเมื่อกี้ที่ผมบอกตอนแรกยุคแรกเลาะมาทั้งสลูปยุคที่2ของการอะไหล่รถเก่าเนี่ยก็คือตัดเกินสลูปออกมาตัดเป็นชิ้นเหล็กมาเราก็ต้องไปตัดรถเราเพื่อชิ้นเหล็กอันเนี้ยเชื่อมติดแล้วนึกภาพเป็นรถดีๆอ่ะเรนเจอร์เสียหมดเสียรถหมดเลยแล้วพอไอ้เชื่อมต่อโป้ไม่ดีสีปูดผุปัญหาตามมาแล้วไม่ทางน้ำลงไม่มีน้ำไม่มีผมมองเรื่องความแข็งแรงนะเพราะว่าถ้ารถที่มีการทำแล้วโดยเฉพาะหลังคาเนี่ยมันเป็นจุดที่ถ้าสมมติมีการพลิกตะแคงหรือคว่ำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลแต่ว่ามันก็มีเทคโนโลยีใหม่ของเกาหลีนะเขาบอกว่าเป็นซันรูฟแบบยึดแบบตึงเลยก็คือเจาะนะครับแล้วก็ยึดเลยมันแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องรั่วซึมได้เรื่องความแข็งแรงก็ยังพอได้แต่มันไม่ใช่ของจากโรงงานผมว่าถ้าอยากได้จริงๆนะแรปเป็นสติ๊กเกอร์แบบFortuner TRD ดีกว่าหลังคาดำอะไรก็ว่าไปเอาเข้าจริงแล้วมีจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับไม่เปิดเลยมันอยู่ที่คนอยู่ที่คนอยู่ที่คนชอบไม่ชอบขนาด e coupe ถ้าเอาหลังคาแก้วมาใช้งานในบ้านเราไม่เหมาะอากาศมันร้อนร้อนมากแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ที่ผมคนนึงผมชอบมากนะครับถ้าอากาศเย็นๆแล้วขับรถไปทะเลเปิดประทุนเปิดซันรูฟอากาศขึ้นเหนืออย่างเงี้ยนะมันใช่อาจจะนึกภาพแต่ปีนึงมันมีครั้งเดียวปีนึงมันมีช่วงสั้นๆช่วงเดียวที่ได้ใช้งานหน้าร้อนของเราเนี่ยโอ้โหเปิด11เดือนอยู่ในรถยังแบบเร่งแอร์สุดขนาดนั้นจะไม่เปิดซันรูฟให้มันไม่ได้ใช้หรอกครับโอเคอย่างเงี้ยช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับ